โอเคเอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะแล้วก็นี่เป็นคลิปรักนาล็อกโมบายนะฮะอ่ะโอเคนี่ผมกำลังอยู่ในเซิร์ฟ Mighty Max นะครับผมต้องเปิดเสียงอะไรหรือเปล่าวะทำไมไม่เงียบโอเคนะครับผมกำลังอยู่ในเซิร์ฟ Mighty ไม่ใช่ดิมันชื่อเซิร์ฟอะไรแล้ววะ Midnight Party Mighty Max คืออะไรเมื่อกี้ อ่ะนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็น EP แรกนะครับของซีรีส์นะครับยุทธศาสตร์ความรวยสร้างชาติอะไรไม่รู้เออเอาแล้วกันเป็นว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเจ้าตัวละครตัวนี้ของผมนะครับที่มาเล่นในเซิร์ฟ Midnight Party นะซึ่งผมจะเล่นตัวละครตัวนี้แบบเติมตังครั้งเดียวอาจจะเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแพ็คใหญ่สุดเพื่อที่จะหาหมวกกาชาแต่เอาจริงๆอาจจะไม่ต้องแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมตีมอนที่ต้องการตีตายได้แล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่ได้เล่นบ้าบอเหมือนเดิมคือคงจะไม่ได้ล่าบอสหรืออะไรนะดังนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่เติมตังค์ไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็คือเติมไปแล้วประมาณ 2,000 บาทนะครับแพ็คนี้กับอันนี้แล้ว VIP นะครับแค่นี้แหละผมคงจะไม่เติมมากกว่านี้แล้วมาดูครับวิธีหาตังค์ของผมนะครับหาตังค์อย่างไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับคือที่จริงเนี่ยผมอัดคลิปไว้เยอะมากนะครับแบบว่าฟาร์มแล้วก็อัดทิ้งไว้อัดทิ้งไว้อัดทิ้งไว้แต่บังเอิญว่าถ้าจะให้ไปนั่งไล่ดูแล้วไล่ตัดมาเนี่ยพูดตามตรงเวลาไม่พอไม่มีเวลาทำนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะอาทีนี้ผมจะบอกว่าผมเนี่ยโตมาได้ยังไงแล้วกันนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยก็ฟาร์มปกติผมเนี่ยมี2 ID อีก ID หนึ่งเป็น ID ไก่นะครับสร้างนักธนูอีก ID หนึ่งมาเอามาให้เจ้าตัวพ่อค้าดูดถึงเลเวล40เปลี่ยนอาชีพพอพ่อค้าผมเปลี่ยนอาชีพปุ๊บผมเติมตังค์กดของกาชานะครับซื้อกาชามาไปทุบสตรีมก็อบบินตั้งแต่วันที่2นะครับคือเอ๊ะหรือวันที่3เพราะช่วงนั้นผมมีงานไปต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ไม่ได้ทำตั้งแต่วันแรกๆหรอกนะครับก็ทุบสตรีมก็อบบินมานะครับตอนนี้เนี่ยโคที่ผมทุบได้มาก็ยังขายไม่หมดเลยแต่ที่จริงมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมวางไว้แล้วนะครับว่าผมจะเอาโคมาทำอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะฮะฟังต่อไปหลังจากที่ผมทุบสตรีมก็อบบินนะจนเลเวล65นะครับผมก็ย้ายถิ่นฐานออกมานะครับจังหวะนั้นเองนะมันเข้าสู่สัปดาห์ที่2ผมก็ซื้อเฟืองได้2ชุดพอดีก็จะได้20เฟืองบวกที่มันแจก10เฟืองนะครับรวมกับบริจาคกิลบ้างก็จะมี30กว่าเฟืองนะครับผมบริจาคกิลไปพูดตามตรงผมว่าก็เยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมกดเต็มตลอดสำหรับขยะทั่วไปแต่ไอของที่ใช้เอาเฟืองเนี่ยยังกดไปไม่เท่าไหร่นะครับเอามาดูกันเนี่ยผมกดไป18,000แล้วสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับผมคือที่จริงผมเพิ่งเข้ากิลนี้มาผมเพิ่งย้ายก็มันจะหายไปวัน2วันนะครับแล้วก็ผมก็ลงโดโจด้วยนะครับลงเองไม่มีคนเล่นด้วยลงเองนักเลงพอนะครับก็ลงไปเอาเฟืองไม่ใช่เอาเฟืองเอาแต้มกิลคือช่วงต้นเนี่ยเรามีเฟืองครับเพราะมันแจกเราซื้อจากการเติมตังค์ได้นะครับเฟืองเราค่อนข้างพอเลยแหละแต่ว่าที่มันไม่พอคือแต้มกิลเพราะมันหายากช่วงต้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีรูนอยู่ประมาณ40ต้องดูยังไงวะอ่ะผมมีอยู่46นะครับแต้ม16นะครับผมตอนนี้นะฮะก็อัพรูนรถเข็นหมูได้แต่อ่ะย้อนกลับไปนะครับหลังจากที่ผมฟาร์มสตรีมก็อบบินเสร็จแล้วเนี่ยผมมาฟาร์มแมนติสเลยคือข้ามจากสตรีมก็อบบินมาแมนติสเลยไม่ฟาร์มตะกแตนทองอะไรทั้งนั้นนะครับผมอัพรูนรถเข็นเดียวนะครับผมด้านขวาเนี่ยอัพตรงเนี้ย2จุดแล้วก็พวกรูนรถตรงเนี้ยนะครับก็อัพไปเท่าที่อัพได้ตอนนั้นแหละนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยทุบทีเดียวเจ้าแมนติสตายนะครับทุบประมาณ 28,000 แมนติสก็ตายพอดีนะครับแล้วตอนที่ฟาร์มแมนติสได้เนี่ยตอนนั้นคนโล่งมากนะครับเพราะแทบยังไม่มีใครมาฟาร์มเลยผมมาฟาร์มเป็นเจ้าแรกๆนะครับผมก็ฟาร์มได้เจ้าซากอนนะครับก็เอามาขายนะครับแบบนี้นี่ดีเซิร์ททวายไลท์คราฟดีเซิร์ททวายไลท์มาขายคือคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่ในตลาดน้อยมากเห็นไหมเพราะมันไม่มีใครคราฟมาขายนะครับก็ผมก็ขายได้เรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ในเนี่ยเห็นไหม
ขายคือผมขายไปเยอะมากครับก็มีตังมาเรื่อยๆมีตังก็มาบริจาครูนนะครับผมบริจาครูนบ้างนะฮะแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะฮะตังก็ล่อยหลอออกไปพอสมควรนะครับหลังจากที่พอฟาร์มแมนติสไป 2-3 วันนะครับผมก็ขยับนะครับผมรูนของผมขึ้นมาได้นะฮะด้วยการที่ตอนนั้นแต้มกิลผมไม่พอผมเพิ่งรู้ว่ามันมีขายในตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆใช้นี่500หน่วยมันเยอะมากในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับ500หน่วยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครแต้มนี้ไม่พอมาซื้อนี้ดีกว่านะครับอย่าเอาไปซื้อของไร้สาระเลยคือมันดีมากครับผมซื้อมาปุ๊บผมอัพรูนรถเข็นหมู่ด้วย3จุดผมก็เลยไปฟาร์มออกได้ผมฟาร์มออกมา 2-3 วันแล้วนะครับพอฟาร์มออกเนี่ยเราก็จะได้ก้อนอันนี้มาถูกไหมครับผมก็เอาไปคราฟนะครับรองเท้าแมวมาขายนะครับนี่แต่ว่ารองเท้าแมวเนี่ยคนคราฟเยอะนะครับก่อนหน้านี้มันมีแบบ 2-300 ในร้านค้าเลยแต่ตอนนี้มันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับคือคราฟมามันก็ยังขายได้ครับแต่ว่าแค่มันไม่ได้เร็วเหมือนช่วงแรกๆที่ผมทำเท่านั้นเองเนี่ยก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับกำไรนะครับตกอยู่ประมาณชิ้นละแสนนะครับถ้าคุณฟาร์มเนี่ยถ้าคุณเป็น BS แล้วฟาร์มเนี่ยวันนึงคุณจะได้ประมาณ20ชิ้นนะครับคุณก็จะได้วันละ 2M แล้วแน่ๆไม่นับรวมเงินสดนะครับแล้วคุณยังได้กระดูกนะครับที่มันขายไม่ออกแต่มันอย่างที่ผมบอกมันเป็นยุทธศาสตร์การรวยของผมดังนั้นฟังต่อนะครับเจ้ากระดูกนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรตามผมมานะครับหลังจากที่ผมฟาร์มออกมาได้2วันนะครับ 2-3 วันผมก็ขยับนะครับไปฟาร์มโคบอลแฮมเมอร์นะฮะถามว่าเฮ้ยมันฟาร์มได้ไงไหวเหรอไหวดิครับลงทุนครับคงจะไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าผมกดสกิลนี้ฟาร์มครับผมกดสกิลนี้ฟาร์มครับแล้วคุณคงจะบอกเฮ้ยแม่งบ้าไปแล้วมันกดสกิลนี้ฟาร์มความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนคุ้มดิไม่คุ้มผมจะทำทำไมถูกไหมผมคำนวณมาแล้ววันนึงเนี่ยผมจะกดสกิลนี้ประมาณ 300K ไม่เกินครับเพราะว่ายังอัพไม่เต็มด้วยอัพเต็มก็แค่ 300K ไม่เกิน 300K นะครับฟาร์มจนสเตมินาเหลืองๆประมาณนี้ผมดรอปเจ้าไปไหนแล้วล่ะอ๋อผมฝากใส่คลังไปหมดแล้วผมดรอปเจ้าไอเทมที่ชื่อว่า Necklace of Wisdom มาประมาณ 3,800 อันได้เยอะมากครับผมก็ไม่รู้ทำไมมันได้เยอะขนาดนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ขายไปใช้ไปแล้วด้วยนะครับผมดรอปเจ้า Necklace of Wisdom มาประมาณ 3,800 อันนะครับแล้วผมเอามาทำอะไรมาดูกันครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่ผมวางไว้นะครับผมฟาร์มเนกเลตออฟวิสดอมมาได้ผมฟาร์มกระดูกมาได้นะครับผมฟาร์มธาตุไฟนะฮะจากเจ้าโคบอลแฮมเมอร์มาได้นะครับผมเอามาทำอะไรมาดูกันครับอันนี้คือผมจะหาเงินได้จากสิ่งนี้ในช่วงนี้ครับผมมาคราฟสิ่งนี้สำหรับไอเทมพวกนี้นะครับถามว่าหาจากไหนเอาตัวเด็กครับผมสร้างตัวเด็ก2ตัวไปยิงหามานักธนูนะครับก็ยิงหามาก็คราฟครับผมเราก็จะได้เจ้าโค้ดเมดมาเมดโค้ดขอโทษดีนะอัปเกรดครับอัปเกรดเมดโค้ดครับผมกาเลตนะครับกาเลตเนี่ยผมได้มาจากการที่เอาตัวเด็กไปยิงมาน้ำนะครับเพราะตอนนั้นหาธาตุน้ำคือเพราะจะฟาร์มโคบอลแฮมเมอร์ธาตุน้ำมันแพงครับมันอันละ 20,000 ผมเลยเอาตัวเด็กไปยิงหามันก็ได้การเลดมาด้วยอย่างที่บอกโคผมฟาร์มโคตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์ฟมีเหลือๆนะครับอัพไปต่อนะครับโอเคโกแซนหมดพอดีใช้หมดไปแล้วผมไปยิงมาน้ำผมได้บูเจมสโตนมาด้วยนะครับเอ้ยไม่ชัวร์มาน้ำหรือวาดอนผมไม่แน่ใจผมไปฟาร์มอยู่2ตัวเนี้ยนะครับผมได้บูเจมสโตนมาแต่ว่ามันหมดไปแล้วตอนนี้นะครับและโกแซนนะครับถ้าคุณเอาตัวเด็กไปยิงตะกะแตนทองคุณจะได้โกแซนไปด้วยแต่โอเคมันใช้น้อยแล้วโกแซนมันถูกด้วยก็ช่างมันนะครับซื้อเลยนะครับต่อนะฮะคือที่จริงผมมีช่วงที่เอาตัวเด็กไปยิงตะกะแตนทองด้วยมันจะได้ธาตุไฟแล้วมันก็จะได้โกแซนมาเดี๋ยวผมใช้หมดไปแล้วคือธาตุไฟเนี่ยผมเอาไปฟาร์มออกช่วงก่อนหน้านี้แต่พอผมฟาร์มโคบอลแฮมเมอร์ได้ผ
ผมจะหาธาตุไฟได้แล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเด็กไปยิงละต่อนะครับธาตุไฟเอามาคราฟระดับนี้ธาตุลมช่างมันซื้อเอานะครับสุดท้ายนะครับ อันนี้ต้องซื้อโอ้นี่ราคาขึ้นนะเนี่ยตอนแรกมัน300,300ตอนแรกมัน300,000ตอนนี้ขึ้นมา300,300ช่างมันกดอัพไปครับเราจะได้ Rope of Cast มา1อันแล้วทำไงครับขายครับผมขายติดประมูลนะเดี๋ยวมันก็ออกนะครับผมไม่มีคนมาซื้อ120นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมขายไปแล้ว3ชิ้นนะครับแล้วก็วัตถุดิบมันไม่ค่อยพอผมก็เลยเอาตัวเด็กไปฟาร์มมาเพิ่มผมจะคราฟอีกนะครับคราฟอีกประมาณ2-3ตัวแล้วกันนะครับผมก็คราฟมาขายนี่แหละเอาให้หมดเลยนะครับลองคิดภาพคร่าวๆผมจะได้กำไรนะครับตกตัวนึงเนี่ย Rope of Cast เนี่ยผมจะได้กำไรประมาณหากภาษีเหลือ800,000เมื่อกี้ผมใช้ตังไปประมาณ403นะครับผมจะได้กำไรประมาณ300,000วันหนึ่งผมคราฟได้10ตัวผมได้3ล้านผมคราฟได้15ตัวได้เท่าไหร่4.5 ล้านถ้าคราฟได้20ตัวคือ6ล้านครับอันนี้คือหยาบไม่นับอันนี้ไม่นับธาตุไฟที่คุณจะขายได้ไม่นับทางด้านของเงินสดที่คุณได้เงินสดคุณได้นิ่งๆอยู่แล้วประมาณ 7-800,000 โอเคหักต้นทุนนะครับที่คุณกดสกิลฟาร์ม 300,000 หักยานะครับสเต็ง A ตัวผมมันรูนมันถึงมันเลยใช้แค่สเต็ง A ก็หักไปธาตุน้ำแพงหน่อยอ่ะต้นทุนประมาณ 500,000 ต่อวันในการฟาร์มนี่แหละครับยุทธศาสตร์ของผมไม่ต้องล่าบอสนะครับผมไม่มีเวลานะครับก็ทำอย่างนี้นะฮะฟาร์มระวางยุทธศาสตร์ได้หมดแล้วนะครับผ่านมา5ปีเนี่ยผมวางไว้หมดแล้วนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เราเจริญขึ้นก็ช่วยๆกันนะฮะมีอะไรก็ช่วยๆกันเดี๋ยวหลุดละหลุดประเด็นโอเคคราฟไปครับผมอะไรไม่พอก็ซื้อคือมันจะได้กำไรตกประมาณ300,000อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าล็อตเทนเนี่ยมันแพงมากครับผมคือถ้าเป็นเซิร์ฟปกติที่มันไม่ใช่เซิร์ฟเปิดใหม่แล้วคนมันรู้วิธีฟาร์มแบบนี้เนี่ยเจ้าล็อตเทนมันจะถูกเพราะคนจะไปฟาร์มเห็ดพิษกันแต่พอเป็นเซิร์ฟนี้คนมันไม่ไปตีเห็ดพิษเลยอ่ะมันเลยแพงครับหายากมากครับผมเราก็เลยต้องไปฟาร์มเองครับหลังจากผมปล่อยคลิปนี้นะฮะไอ้ยุทธศาสตร์ของผมอันนี้ก็คงจะเจ๊งแต่แล้วทำไมก็ใครแคร์นะเล่นเอาสนุกนะฮะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับคนไทยด้วยกันคือผมก็เล่นชิวๆอยู่แล้วไม่ได้คิดจะเติมเงินไม่ต้องเทพเก่งล่าบอสนะไม่ก็เล่นเอาสนุกเลยฮะเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้เสร็จคนมาฟาร์มเยอะผมก็วางยุทธศาสตร์ไว้แล้วคุณก็รอติดตาม EP ต่อไปแล้วกันนะครับพอดีเลยธาตุไฟหมดพอดีนะครับทีนี้ผมก็จะมีเจ้า Rope of Cast นะครับ5ตัวผมก็วางขายไปก็ไม่รู้จะมีใครมาซื้อหรือเปล่าแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ออกนะครับก็ไม่นานมากโอเคก่อนหน้านี้ผมมีตัง3.4 ล้านถูกไหมนะครับถ้าผมขายหมดนะฮะเท่าไหร่เนี่ยหักภาษีให้เลยแล้วกันนะครับ8,540นะครับผมก็จะมี 5M แปลว่าเงินผมบวกมา1.5 ล้านแล้วนะครับแล้วนะครับก็ยังมีของเหลือนะครับเหลืออีกเยอะเลยไม่ใช่เหลืออีกน้อยๆนะครับผมยังคราฟได้อันนี้ฟาร์มมาวันเดียวนะครับผมคราฟได้อีกหลายวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปฟาร์มโคบอลแฮมเมอร์แล้วผมจะกลับไปฟาร์มออกครับเพราะว่าผมต้องการเจ้าชิ้นนี้สเกลโบนมันใช้15อันต่อการคราฟเสื้อ1ตัวมัน6,700ราคารวมๆก็คือ100,000คือมันแพง
นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเจ้าสเกลโบนมาใช้นะครับก็ตัวเด็กนะครับผมมีตัวเด็ก2ตัวเป็นนักธนูทั้งคู่เลยก็ไปยิงหาไอเทมพวกนี้แหละนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมดรอป Necklet of Wisdom มาเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเปิดตัวเด็กให้ดูเนี่ยครับดูวางขายไปดิครับผมวางขายเรื่อยๆนะคือมันก็ออกไปบ้างวางไปประมาณ1,000 ชิ้นนะครับตัวเด็กเราก็จะมีตังค์500,000แล้วนะครับอันนี้ซื้อเก็บไว้นะครับไอ้เงิน500,000นี้เนี่ยเราสามารถโยกย้ายนะครับโดยการซื้อพวกโกแซนเมื่อกี้ผมไม่มีโกแซนถูกไหมซื้อโกแซนซื้อบูเจมนะครับที่ผมไม่ค่อยมีก็โยนไปให้ตัวหลักแล้วตัวหลักเอาไปคราฟตัวหลักจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ตรงนั้นก็จะได้กำไรขึ้นมาอีกนะครับแล้วตามนั้นแหละโอเคที่เหลือนะครับต่อเมื่อสักครู่เนี่ยล็อตเทนผ้าพันแผลผมเนี่ยหมดแล้วทำไงครับยิงแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันเริ่มเกิดครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าจะฟาร์มผ้าพันแผลเลยตอนวางยุทธศาสตร์ผมไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้นะครับก็เจ้าเห็ดพิษเนี่ยมันเลเวล28แต่ผมอะเลเวล49แล้วดังนั้นมันจะดรอปน้อยหน่อยแต่ก็ช่างมันนะครับคือเวลาฟาร์มเราไม่ค่อยพออยู่แล้วก็ยิงทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวมันก็ได้เองเอาเราไปผิดที่ดีกว่าเนี่ยผมก็ปล่อยตัวเด็กปล่อยทิ้งเลยนะครับก็ยิงไปมีเวลาเหลือเท่าไหร่ก็ยิงทิ้งยิงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปทำงานทำการทำงานนะฮะเวลาเอาเวลาว่างไปหาตังค์ผมในชีวิตจริงนี่ก็ยิงทิ้งไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับยุทธศาสตร์นะครับอะไรดีล่ะตั้งชื่อคลิปนึกไม่ออกตั้งให้หน่อยแล้วกันนะครับคลิปแรกเดี๋ยวผมตั้งเองถ้าคลิปหน้ามีใครนึกชื่อดีๆออกสำหรับซีรีส์นี้นะผมจะทำซีรีส์พ่อค้าหาตังโดยไม่เน้นล่าบอสนะครับก็เก็บตังไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่เติมตรงเติมตังไม่เน้นของกาชาไปมากกว่านี้นะครับก็ใครนึกชื่อคลิปดีๆออกก็เม้นทิ้งกันเข้าไว้ได้นะครับผมลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ฮะคลิปหน้า EP 2นะครับจะวางยุทธศาสตร์อะไรก็อย่าลืมติดตามกัปตันไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ